สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่อง Cinderella Closet นะครับผมเป้ครับผมบิ๊กครับเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆกลับมาอยู่กับซีรีส์ดูผ้านะครับหรือว่า Fabric Talk นะครับปกติผมจะถ่ายกับไอ้ตะพีเนาะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมได้มาถ่ายกับคุณบิ๊กจาก BLO นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามีผ้าที่น่าสนใจนะครับเป็นผ้าตัวเทพๆราคาแบบสุดๆอีกเจ้าหนึ่งแล้วคุณบิ๊กเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่ากล่องแต่ละแบบนี่คือสีแดงล้วนๆนะฮะแดงเฟอร์รารี่หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าคุณบิ๊กแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างฮะแบรนด์นี้ฮะเป็นแบรนด์ชื่อว่า Piacenza แล้วก็เขาเป็นไบอิตาลีฮะต้องเกริ่นก่อนว่า Piacenza เนี่ยปกติเขาเป็นคนเบื้องหลังเป็นซัพพลายเออร์ให้กับหลายๆแบรนด์ลักชัวรี่ระดับโลกที่ถ้าพูดชื่อไปก็คงออกกันทุกคนแหละไม่ใช่แค่เจ้าเดียวแต่ว่าหลากหลายหลายเจ้ารวมไปถึงหลายๆวงการเลยที่เป็นวงการลักชัวรี่ซึ่งก็อาจจะพูดชื่อไม่ได้แต่ว่าลูกโปสการ์ดเป็นเฟอร์รารี่ก็ดูเองละกัน คนไทยอ่ะอาจจะไม่ค่อยรู้จักเปียเซนซ่าเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะมาทำการตลาดในไทยแล้วแล้วก็หลังจากนี้คิดว่าน่าจะได้เห็นกันบ่อยขึ้นตรงนี้ก็มีทุกบันช์ที่เป็นของเปียเซนซ่าให้ได้เห็นแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่ละอันซึ่งหลักๆ Piacenza เขาอะดังเรื่องพวกแคชเมียร์เป็นหลักแต่ว่าคนไทยติดภาพจำว่าแคชเมียร์จะต้องใส่ร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วแคชเมียร์ก็มาจากแกะแล้วก็วูลที่เราเจอกันทุกวันก็มาจากแกะแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นด้วยเช่นกันซึ่งทีเนี้ยมันก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแหละมันร้อนไม่ร้อนอะมันขึ้นอยู่กับพวกการสปันเส้นใยการทอขึ้นมาซะมากกว่าซึ่งวันนี้เราจะได้เจอแคชเมียร์ที่เป็นไลท์เวทแบบไม่ถึง200กรัมด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาทัวร์ซึ่งอยากจะเริ่มจากพวกบันช์ที่ราคามันน่าจะเข้าถึงได้ง่ายก่อนละกันก็จะมีเดี๋ยวผมหยิบให้ระหว่างที่คุณบิ๊กหยิบเดี๋ยวผมสรุปแบรนด์นี้ให้เพื่อนๆฟังกันคร่าวๆก่อนนะว่าตัว Piacenza เนี่ยเขาจะมีความสเปเชียลตี้ในผ้ารูปแบบนึงที่เขาจะมีการใช้แคชเมียร์ค่อนข้างเยอะเนาะปกติถ้าเป็นผ้าผสมทั้งหลายอย่างวูลซิลลินเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าวูลมาใช้วูลาน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น Piacenza เขาจะเปลี่ยนจากวูลเป็นแคชเมียร์อ่ะเอาเลยครับคุณบิ๊กเริ่มจากอันไหนดีโอเคอันนี้เป็นเล่มแจ็คเก็ตติ้งที่ชื่อว่า Summer Verse ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบแจ็คเก็ตที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าก็จะไม่ได้แบบมีส่วนผสมของแคชเมียร์ที่จะทำให้อัพราคาได้ขนาดนั้นมันเลยทำให้แบบเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ดีผมออกมาให้ดีกว่าโอเคสีแรกก็มีความอิตาเลียนเลยอันนี้ส่วนผสมของเขาอ่ะจะเป็นลาน่าแล้วก็เซต้าลาน่าก็คือแกะที่อยู่ในพื้นที่ราบสูงส่วนเซต้าคือซิลครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวูลซิลแหละโอเคผ้าวูลซิลอันนี้เป็นวูล68ซิล32ซิลเยอะดีนะซึ่งมีความแคชชวลแล้วก็เหมาะกับแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตมากๆใช่อันนี้ผ้าแบบเหมาะกับเมืองไทยเลยใช่โปร่งมากมีการทอวิฟที่ห่างผมคิดว่าแบบเอามาทำอะไรที่มันแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตสวยๆได้อย่างทราเวลแจ็คเก็ตเป็นต้นไอ้นั่นก็แบบใช้คาแรคเตอร์ผ้าคล้ายๆกันเลยโอ้ใช่ๆเอ้ยสีนี้แปลกเทากลางแล้วมีเช็คเนี่ยฟีลก็จะเป็นประมาณนี้Piacenza เล่มนี้ก็ผมว่าเอ้ยมันเป็นเช็คแบบนี้เยอะเหมือนกันนะแล้วเปลี่ยนสีไปอันนี้มาเปลี่ยนลายละประมาณนี้อันนี้ก็เหมาะนะเวทเท่าไหร่ลืมบอกเลย290ก็ปกติแต่ว่าเขาทอวีฟดีมากพอห่างมากโป่งถ้าใครอยากจะหาแบรนด์เปลี่ยนแบรนด์อ่ะจากแคลนเชอรี่จาก VBC จากแบรนด์ที่เราคุ้นเคยมาเป็นแบรนด์แบบของอิตาลีที่เป็นเขาเป็นลงทอโดยที่ไม่ใช่เมอร์แชนก็ลองมาดู Piacenza ก็ได้ใช่อย่างที่บอกคือเขาเป็นตัวใหญ่แล้วเขาอยู่เบื้องหลังมาก่อนตอนนี้เขามาจะมาอยู่เบื้องหน้าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเห็นเขาเรื่อยๆซึ่งทำให้แบบโอเคแบรนด์ที่เราคุ้นหูอาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วทีนี้มาลองมาเปิดใหม่ส่วนผสมใหม่ๆส่วนผสมแปลกๆกับลายแพทเทิร์นสีใหม่ๆจากตัวบิ๊กๆอย่างเนี้ยที่เป็นแบบถูกลงทอเองไม่ใช่เมอร์แชนประมาณนี้อันนี้ก็เป็นผ้าเล่มที่เหมาะกับเมืองไทยที่สุดราคาก็เข้าถึงง่ายสุดเนาะใช่ใช่ถ้าเป็นสโป๊กอ่ะตัวเล่มนี้ก็เป็นตัวถือว่าเป็นหนึ่งในเล่มสตาร์เตอร์เหมือนกันที่เราเริ่มต้นที่ 65,000 สำหรับแจ็คเก็ตตัวหนึ่งนะเบสโป๊กใช่อันนี้ก็ยังอยู่ในนั้นก็คือแบบเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มตัดสปอร์ตแจ็คเก็ตดีกับพวกกับแบรนด์ Piacenza ครับเล่มต่อไปครับเป็นเล่มที่ชื่อว่า Alashan Breezeต้องบอกก่อนว่ามีบรีสเสร็จมีเบรสต่อด้วยนะครับมีเบรสจะแพงกว่าผ้าตัวนี้เป็นยังไงครับคุณบิ๊กครับอันนี้เป็นปกติเราเจอวูลซิลลินินอันนี้เป็นแคชเมียร์ซิลลินินโอเคใช่ซึ่งใช้
อย่างที่บอกว่าเปียเซนซ่าเส้นใยหลักๆเขาคือแคชเมียร์เขาดังเรื่องแคชเมียร์อันนี้เขาก็หยิบมาใช้แคชเมียร์ใช้แทนวูไปเลยต้องปรับ mindset นิดนึงตรงที่ว่าแคชเมียร์ไม่ได้ทำให้ร้อนเพราะว่าอันนี้แกรมอยู่ที่180โคตรเบาเลยนะ180เป็นผ้าที่เบามากคือเข้าไลท์เวทไปแล้วอ่ะใช่ทำให้แบบแคชเมียร์ซิลินตัวนี้ก็คือไม่ได้มีความร้อนเลยก็เหมือนเป็นผ้าสูตรอันนึงแต่ว่ามีความนุ่มของแคชเมียร์เพิ่มขึ้นมาอืมใช่คือปกติถ้าเป็นผ้าวูลร้อยอ่ะน้ำหนักก็80มันเอาไม่อยู่เลยนะมันไม่สามารถเอามาตัดแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตตัดสูทตัดกางเกงได้แล้วเพราะมันจะบางเกินไปแต่เนี้ยหนัก180ก็จริงแต่ว่ามันยังมีความผมเรียกว่าวอลลุ่มเออวอลลุ่มมีความดุบดุบความหนาความเด้งของมันอยู่ที่ชัดมากเลยสำหรับผ้าตัวนี้ถ้าตัดแล้วใส่ในเมืองไทยคุณบิ๊กว่าใส่ได้ไหมผมว่าใส่ได้น้ำหนักแกรมแค่180แล้วก็เป็นแคชเมียร์ซิลลินินด้วยก็คือผสมแกงซิลกับลินินซิลทำให้มันบางลงลินินก็ทำให้มันแคชชัวร์มากขึ้นด้วยผมว่าแบบเหมาะมากๆเป็นคอมบิเนชันที่แปลกนะที่เอาแคชเมียร์มาผสมกับลินินด้วยใช่ส่วนใหญ่แปลกดีวันนี้เราจะเจอของแปลกในเปียเซนซ่าเยอะเลยเพราะพูดถึงแคชเมียร์จะเป็นผ้าหนาวเนาะที่เราแบบคุ้นๆกันใช่แต่บังเอิญมาเอาลินินมาใส่เฉยๆเลยน่าลองเหมือนกันนะเนี่ยด้วยความที่เป็นแคชเมียร์แล้วผสมซิลอ่ะมันจะมีความเหลือบๆเงาๆมันทำให้แบบผ้าดูฟายเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตที่ดูหรูไหมใช่ดูหรูคือเส้นใยด้วยเพราะว่าแคชเมียร์เป็นเส้นใยประเภทที่มีความไมครอนละเอียดมากๆถ้าไม่นับตัวสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าวาคูน่าไอ้นั่นน่ะเป็นสัตว์ที่แยกออกไปแล้วกันถ้าไม่นับไอ้ตัวนั้นน่ะแคชเมียร์ก็คือละเอียดที่สุดในโลกแหละแล้วปกติแคชเมียร์ก็จะเป็นผ้าที่มีราคาสูงด้วยเนาะถูกต้องครับคือในเทเลอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูกันว่าผ้าตัวไหนยิ่งบางแต่เก็บความร้อนได้ดีอันนั้นน่ะคือยิ่งแพงน้ำหนักยิ่งเบาแต่ว่าใส่แล้วอุ่นเนี่ยยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับมีส่วนเพราะว่าผ้าที่บางและเบาแต่สามารถทำเอฟเฟกต์ให้ได้เหมือนพวกผ้าที่มีความหนามันจะต้องเกิดจากเส้นใยที่ดีแล้วก็การทอที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของผ้าฟายผ้าเลขซูเปอร์ต่างๆใช่นี่คือความฟายในความของความฟายความฟายก็คือบางเบาแต่มีวอลลุ่มมีความนุ่มมีทัชที่ดีแล้วก็เอฟเฟกต์การเด้งสปริงกี้ต่างๆเดรฟที่ดีทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เกิดเป็นซูเปอร์นัมเบอร์ขึ้นมาผมว่าพี่เซนซ่าเขาชอบลายอยู่ประมาณ Prism Well Check แบบนี้เหมือนกันนะแล้วเมื่อกี้ก็บีฟิลประมาณนี้เยอะเลยใช่ๆลายเช็คเยอะแล้วก็สีสันเยอะเพราะว่าด้วยความจริตอิตาลีเป็นภาพที่น่าสนใจโอเคประมาณนี้สำหรับอาราชันบรีสแล้วก็ไป breath บ้างดีกว่า breath นี่แปลว่าอะไรลมหนาวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลมหายใจใช่เล่มนี้อันนั้นเป็นเป็น cashmere silk ในเล่มกี้อันนี้เป็น cashmere 100% แต่อยากให้ดูแกรม180กรัมเอ้ยก็คือเป็น cashmere 100% แต่ว่า180กรัมโคตรไลท์เวทเลยมากสัมผัสมันไม่เหมือนที่ผมคิดว่ะใช่สัมผัสมันไม่ใช่ไลท์เวทมันแบบผ้าไลท์เวทมันไม่เหมือนแคชเมียร์ที่ผมคุ้นเคยด้วยนะมันดูมีความเขาเรียกมีความดรายของผ้ามากกว่าแคชเมียร์ปกติใช่แต่ยังมีวอลลุ่มใช่ใช่ถ้าคนไม่รู้ว่าแบบฟิลวอลลุ่มเป็นยังไงเราเลือกถึงฟานเนลแต่ว่าอันนี้เป็นฟานเนลที่ผ้าที่แบบโคตรบางๆเอ้ยผ้านี้น่าสนใจมากอะไรที่คือมันบางจัดเลยนะใช่มันเหมือนผ้าซัมเมอร์เลยอะแคชเมียร์ร้อยน้ำหนัก180เพียงเหมือนผ้าซัมเมอร์ของแปลกของแปลกแต่เดี๋ยวแปลกกว่านี้ดีเขาตัดใส่กันในฤดูไหนคุณบิ๊กผ้าแบบเนี้ยบอกตรงว่าผมไม่เข้าใจเหมือนเขาเหมือนกันว่า เขาพยายามทำให้มันไลท์เวทแต่เขาเอาแคชเมียร์มาใส่ใช่ซึ่งเข้าใจว่าแคชเมียร์มันความไมครอนละเอียดสูงแล้วก็แพงแต่ว่าการที่ทำมันเป็นไลท์เวทอ่ะคือแคชเมียร์มันก็ยังเก็บความอุ่นอะไรได้อยู่ด้วยเอฟเฟกต์ของมันก็ตอบถ้าตอบตรงๆอ่ะคาแรคเตอร์ผ้าเขาชัดมากนะว่าตั้งใจทำให้ใส่ซัมเมอร์ใช่แต่ว่าไอ้เอฟเฟกต์ของแคชเมียร์ที่ตามมาการเก็บรักษาความอบอุ่นหรือว่าการดูดผิวต่างๆอ่ะวันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เคยลองกับตัวผมคิดว่าแบรนด์ระดับนี้คิดว่าเขาก็คงมีการทดสอบอะไรมาหมดแล้วแหละซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ที่แบบน่าจะต้องมีคนนึงเปิดลองดูสักคน no. ถึงจะตอบได้เพราะผมตัวส่วนตัวผมยังไม่เคยลองเหมือนกันแคชเมียร์ซัมเมอร์แคชเมียร์เป็นคำที่มันดูคอนทราสต์กันดีเนาะใช่ แต่มันมาอย่างนั้นจริงๆเลยอันนี้มันจะไม่เงาเหมือนกับตัวเมื่อกี้แล้วมันบางกว่าตัวเมื่อกี้ด้วยนะขณะที่มีเป็นแคชเมียร์ร้อยผมนึกว่ามันจะฟูกว่านี้แต่มันบางกว่าแล้วมันดรายกว่าน่าสนใจน่าสนใจนิ่มมากแล้วก็ลื่นมากแต่ว่าดูดผิวขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่จริงใช่ต้องลองตอบไม่ได้เลยไม่มีใครลองเลยตอนนี้ก็เป็นตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจเนาะเล่มนี้อาราชันเบรดแล้วก็เล่มนี้เป็นสปริงซัมเมอร์
ชื่อก็บอกแล้วว่า Spring Summer ครับอันนี้เป็น Silk Cashmere เทพเจ้าแคชเมียร์แล้วกันยกให้แล้วทุกอย่างมีแคชเมียร์เลยอันเนี้ยมีความสีสันแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นโซลิดซึ่งเป็นผ้าที่เหมาะกับแจ็คเก็ตมากๆส่วนแกรมอ่ะเพิ่มขึ้นมาจาก180เมื่อกี้อันนี้เป็น200ซึ่งแบบแทบไม่ต่างกันเลยนิดเดียวใช่แต่ว่าเป็นแคชเมียร์แล้วก็ซิลฝั่งนี้จะเป็นสีโซลิดเนาะฝั่งนี้จะเป็นลายฝั่งนี้ก็จะเป็นลายมีโซลิดปนมาด้วยซิลให้2แคชเมียร์48อ่ะซิลเยอะมากนะซิลเกิน 50% ละส่วนฝั่งนี้ซิล8แคชเมียร์92ตัวนี้ฝั่งนี้ผมว่ามันคล้ายกับไอ้ตัวเบรดมันจะมีความดรายมากกว่าสีโซลิดเยอะฝั่งนี้ก็จะมันก็ยังเป็นแคชเมียร์อยู่ดีอะมวลรวมมันก็เป็นแคชเมียร์เว้ยต้องลองมาจับดูต้องลองมาจับดูบางบางมากโอเคครับคุณบิ๊กเล่มต่อไปดีกว่าเล่มต่อไปก็น่าจะเป็นเล่มนี้ดีกว่าอันนี้ชื่อเล่มว่า first class ครับใช่ก็ไม่รู้เลยว่าทำให้ใครบ้างไม่รู้เลยเฟอร์รารี่ครับเฟอร์รารี่อันนี้เป็นรุ่นPortofino ใช่ก็ convertible นะตอบ 100% ไม่ได้ว่าเขาทำอะไรให้บ้างนะแต่ว่าเขาทำให้หลายแบรนด์อยู่ใช่ก็บอกแล้วเขาแบรนด์นี้เขาเป็นคนเบื้องหลังมาก่อนตอนนี้เขาก็แบบมาอยู่ฉากหน้าไอ้เล่มเนี้ยเล่ม first class เนี้ยอันเนี้ยจะคล้ายๆกันกับพวก 3 ply 4 ply สำหรับคนที่ชอบผ้าที่แบบ wrinkle resistant ต่างๆอ๋อโอเคใช่แล้วก็แบบ lead crease สวยมีความแบบดรายมากๆอารมณ์ผ้าไฮทวิสที่เราชอบกันใช่เป็นไฮทวิสจากเบียเซนซ่าครับลายต่างๆก็เป็นแบบฟอร์มอลสูทได้เลยนะใช่หรือกางเกงเดี่ยวก็ได้กางเกงเดี่ยวก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ทักผมมาเล่มนี้จะเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่มันเป็นการทอวีฟเขาค่อนข้างห่างเลยนะแล้วก็ไม่เอ้ยมันเด้งจังวะเด้งดีจังวูร้อยเลยเวอร์จินวูขยายความให้คำว่าเวอร์จินวูคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแหละว่ามันต่างกับวูธรรมดาไงครับเวอร์จินวูมันคือเส้นใยวูที่เรียกว่าอะไรเก็บเกี่ยวครั้งแรกจากตัวสัตว์นั้นๆน่ะครั้งแรกใช่ก็จะเลยเรียกว่าเวอร์จินวูก็คือเป็นขนแรกเอ้ยฟอร์มอลสูทดีมากมีทุกเฉดสีเลยเทาเฉดก็สีดีนะผมว่าทำกางเกงเปล่าก็ได้เล่มนี้ใช่ใช่320กรัมก็หนักกำลังดีของน้ำหนักผ้าไฮทวิสอันนี้ก็เป็นกลมม่วงอันนี้กลมม่วงสว่างขึ้นมาอันนี้สว่างแล้วโซลิดบลูสไตรป์ก็มีนี่ก็เป็นผ้าอีกตัวนึงที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจเพราะว่าเป็นผ้าไฮทวิสเด้งๆดีแล้วเบาด้วยแล้วทอวีฟห่างดีฟีลก็ปกติผ้าที่เป็นไฮทวิสอ่ะมันจะมีข้อเสียที่ผมรู้สึกได้ตลอดคือผ้ามันจะสากตัวคือถ้าเป็นคนที่แบบมีขนตามตัวหน่อยอย่างแถวขาเงี้ยน่องต้นขาเงี้ยเวลาใส่แล้วแบบมันจะเกี่ยวแล้วมันจะคันอันนี้ระดับความคันคุณเป้ให้เท่าไหร่เป็นอีกตัวที่ใส่ได้สบายไม่ค่อยคันไม่ค่อยคันมันเรียบมากมันเรียบไม่นะผมว่าไม่คันสำหรับตัวผมนะใช่คือหลายคนอาจจะคิดว่าผ้าไฮทวิสมันเป็นผ้าตัวจบเนาะตัดสูตรไปใช้ได้ทุกงานแต่จริงๆแล้วความเป็นไฮทวิสอ่ะคือปมมาจากขมวดกันหลายชั้นก่อนที่จะมาสานกันเป็นผืนผ้าเนาะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือผ้ามันจะดูรักเก็ตขึ้นมาเหมาะกับการใช้ในช่วงกลางวันมากกว่าเพราะว่าผ้ามันจะไม่มีความเงาแล้วก็ผ้าจะดูเรียกว่าเป็นผ้าถึกๆผ้าลุยๆพูดตรงๆพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าเรามีผ้าไฮทวิสพอแล้วเนาะลองหันเปลี่ยนไปใช้ผ้าที่เป็นแบบ worsted worsted wool ใช่ worsted ที่มันจะไฟๆเด้งๆเรียบๆนิ่มๆอ่ะแบบนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะผ้าแบบนี้จะอาจจะเหมาะกับการใช้หลายโอกาสแหละแต่งานกลางคืนผมจะไม่ใส่ผ้าแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวขยายความให้คำว่า worsted wool ฮะ worsted wool ต่างกับ wool ยังไงก็คือตัว worsted wool อ่ะมันคือเส้นใย wool ที่ยาวกว่าวูปกติเป็นเส้นเดียวยาวมันทำให้มันระบายอากาศได้ดีกว่าสมูทกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นมันเลยชื่อว่า worsted wool ครับใช่แต่ว่าใครอยากได้สูตรตัวแรกที่ใส่ได้หลากหลายคือต้องยอมรับว่ามันใส่ได้หลากหลายจริงๆใส่ได้เยอะแล้วมันทนมากเพราะเป็นไฮทวิสก็ลองมาดูได้ Piacenza First Class อ่ะแวะแป๊บนึงแล้วกัน อันนี้เป็นArcadiaเล่มนี้เป็นยังไงครับคุณบิ๊กอันนี้เป็นอันแรกอาจจะเป็นเส้นใยเป็นลาน่าลาน่าก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นแกะที่อยู่ในพื้นที่สูงพื้นที่ราบสูงใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นลาน่า 100% เลยแล้วก็เดี๋ยวหน้าหลังๆอ่ะก็จะเจอตัวแบบลาน่าแคชเมียร์อะไรงี้ก็ว่าไปใช่เดี๋ยวพาทัวร์ดูทีละสีดีกว่าอ่ะเป็นผ้าวูล100แล้วนี่คืออะไร210นะซุปเปอร์210เหรอซุปเปอร์210โอ้โหโอ้โหไฟไปไหนอ่ะไฟมากเมื่อกี้ผมเปิดเร็วๆนิดๆผมเหมือนจะเจอที่เป็นเลนินด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดหรอถ้าจะไม่รู้ไม่แน่ใจเท็กเจอร์เหมือนเลนินเลย
ให้ดูคร่าวๆเนี่ยเป็นผ้าอีกแบบนึงที่ผมแนะนำเรียกว่าเป็นหนึ่งในเอเซนเชียลที่ผมว่าต้องมีถ้าตัดสูตรก็คือผ้าแบบนี้แหละไฟฟ้าเรียบๆนิ่มๆมันจะมีความลักชัวรี่ผมว่าใส่ได้กว้างกว่านะใส่กลางวันได้กลางคืนได้แต่ว่าให้ทวิสเนี่ยอาจจะใส่ได้เฉพาะงานกลางวันใช่ก็ถ้าเจอซุปเปอร์210เมื่อกี้นี่ก็ สุดแล้วอ่ะ สุดกึกเลย ไม่มีไฟล์แบบนี้ละผ้าซุปเปอร์สูงเนี่ยคุณบิ๊กมันทำงานด้วยยากป่ะเวลาเย็บยากครับบอกตรงเลยว่ายากคือผ้ามันมีความเซนซิทีฟแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมูฟอ่ะแบบเราจับตรงนี้ตรงนู้นมูฟมันจะดึงดึงดึงดังๆไปมาใช่ไหมใช่มันจะแบบคอนโทรลยากใช่แล้วก็เซนซิทีฟมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนการเชฟต่างๆใช่ก็คือยากยาก220กรัมเองแต่วอลลุ่มมันมีวอลลุ่มมันมีเออมันเป็นคาแรคเตอร์แบรนด์เขาเลยใช่น้ำหนักเบาแต่มีวอลลุ่มอันนี้เป็นวู80แคชเมียร์20พอมีผ้าแคชเมียร์เพิ่มเข้ามา 20% จากผ้าเดิมอ่ะผมว่ามันก็จะวอลลุ่มผ้ามันมีเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะใช่ๆอ่ะประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันได้ต่อไปเดี๋ยวผมพาแวะเข้ามาดูของแปลกที่แบบไม่ค่อยเจอทั่วไปอ่าฮะใช่เล่มนี้เลยอันนี้เป็นดูนมาทะเลทรายแล้วเว้ยอ่ะมาเอาไหนก่อนดีแจ็คเก็ตหรือสูทแจ็คเก็ตดีกว่าแจ็คเก็ตแล้วกันอันนี้เป็นดูนเล่มแจ็คเก็ตครับดูนแจ็คเก็ตคืออะไรคุณบิ๊กผ้าเป็นไงตัวนี้อู้อันนี้เป็นเบบี้คาร์เมลหรือว่าลูกอูดใช่เมื่อกี้เราไปเวอร์จินแล้วเรามาลูกอูดต่ออันนี้ลูกอูดเส้นใยของแปลกแล้วเออหลักๆอ่ะเส้นใยจากอูดอ่ะมันดังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความทนทานสองก็คือเป็นเรื่องของการคีปความวอร์มคล้ายๆแคชเมียร์แหละเหมือนเปียเซนซ่าคือเส้นใยแปลกๆเยอะมากๆอันนี้กี่กรัมผมจำไม่ผิด310เบามาก310ถือว่าไม่ได้ร้อนนะมันขยับจาก200กว่ามาแค่แบบนิดเดียวเองซึ่งแบบถ้าทำเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตผมว่าก็สวยแต่ผมรู้เลยนะว่าผ้าเท็กเจอร์อย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบช่วงฤดูเปลี่ยนผ่านแน่ๆใช่ก่อนจะเข้าวินเทอร์ใช่คือน้ำหนักมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ารู้เลยว่าใส่แล้วอุ่นตัวทัชสัมผัสมันอ่ะมันจะมีความเขาเรียกว่า dry นิดๆกระด้างใช่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 ซึ่งผมคิดว่าเขาตั้งใจเก็บตรงส่วนนี้ไว้ให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของอูดอ่ะใช่ก็น่าจะแบบ represent ความอูดออกมาดีเพราะว่าผมอ่านในตัว describe ด้านข้างอ่ะเหมือนเขาตั้งใจจะแบบแสดงออกคาแรคเตอร์ของตัวอูดก็เลยคิดว่าจะเป็นที่มาของ texture แบบนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างใช้สีโทนร้อนเยอะเพราะว่าเขาน่าจะอยาก represent เรื่องของทะเลทรายอูดด้วยถึงว่าชื่อดูนใช่ใช่ใช่เล่มนี้ก็เลยจะมีสีน้ำตาลค่อนข้างเยอะเลยซึ่งไอตัวที่ผมอยากให้เห็นเนี่ยผมว่าลายสวยนะเป็นแบบ house tooth แต่ว่าเป็นนี่ house tooth อย่างนี้ลายพวกนี้คือเป็นลายที่ผมอยากตัดสปอร์ตแจ็คเก็ตมากแบบผ้าบางๆอ่ะแต่เขาไม่ทำเลยเออลายเงี้ยโคตรสวยโคตรสวย house tooth ใหญ่ๆนี่สวยสวยสวยอันนี้เหมาะกับโอเวอร์โค้ทไหมคุณบิ๊กไม่ได้ยังไม่ถึงไม่ถึงเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตธรรมดาอยู่ใช่ถ้าโอเวอร์โค้ทเดี๋ยวมีดูนโอเวอร์โค้ทโอเคร้อนตับแตกไปดูโอเวอร์โค้ทเลยอันนี้เป็นดูนโอเวอร์โค้ดเบิ่มเบิ่มเบบี้คาร์เมลลูกอุดเหมือนกันแต่เป็นลูกอุดโอเวอร์โค้ดอุ้ยหนามากน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย550โอเวอร์โค้ดแล้วเอาจริงนะผมว่าโอเวอร์โค้ดเราไม่ได้ใส่กันบ่อยแต่ว่าถ้ามีตัวนึงอ่ะคือผมว่าถ้าน้ำหนักเราไม่เปลี่ยนไปแบบขนาดนั้นอ่ะมันใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะใช่เพราะว่าโดยปกติแพทเทิร์นโอเวอร์โค้ดอ่ะมันก็จะมีเผื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปซค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใส่ทับกับแจ็คเก็ตอีกทีใช่มันเป็นสเตเปิลหนึ่งตัวที่แบบเอ้ยจะไปต่างประเทศถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวอ่ะหยิบไปจดบทจะใช้ก็ควรจะมีใช่แต่ว่ามีตัวเดียวก็พอได้ก็พอแล้วผมว่าพอได้แต่ว่ามันต้องมีหลายสีไงอ๋อหลายสีเออจริง เป็นลูกอูด 100% ก็สปริงกี้เอฟเฟคของพวกขนสัตว์อยู่แล้วควรมีสักตัวถ้าเพื่อนๆเที่ยวต่างประเทศบ่อยผมว่าน่าตัดเก็บไว้สักตัวนึงใช้ได้ยาวมากนานมากๆนะฮะอ่ะสุดท้ายครับสูตรแต่สักหน่อยหนึ่งก็ได้เล่มบางๆร่างน้อยใช่แวะแป๊บนึงอันนี้เป็นดูนเล่มสูตรซึ่งหลักๆที่จะเจนเล่มนี้ก็คือโซลาร์โลผมบอกเลยว่าโซลาร์โลเยอะมากอันนี้ก็เป็น 100% เบบี้คาเมลเหมือนกันเบบี้คาเมลแต่ว่าแกรมอยู่ที่แค่200เท่าไหร่นะ60 260ได้ดีจังเลยใช่ dry crispy แบบมันเป็นโซลาร์โลเอฟเฟคทั้งเล่มเลยเล่มนี้มีโซลาร์โลหลายสีมากโอ้ใช่ๆเออทั้งเล่มโซลาร์โลสีเขียวโซลาร์โลต่างๆอธิบายยากว่ะเพื่อนๆมาจับมันเถอะจะได้สัมผัสพิเศษที่จะไม่ได้จากแบรนด์ผ้าที่ไหนเลยใช่เขาแบรนด์นี้เขาเน้นเรื่องผ้าอย่างนี้จริงเนาะใช่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเส้นใยแปลกแปลกแปลกแล้วดีนะพวกขายยากๆกัน
่ะมีกล่องนึงครับอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็เมนชั่นสั้นๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราพูดแคชเมียร์กันไปแล้วตอนแรกมันจะเป็นแคชเมียร์บางเนาะใช่แคชเมียร์แบบไลท์เวท180 200อันนี้จะเป็นแคชเมียร์ที่หนาขึ้นมาหน่อยใช่นะแต่เป็นสูทกับสปอร์ตแจ็คเก็ตอันนี้300ละ300ก็ค่อนข้างแบบคล้ายฟานเนลแล้วใช่ระหว่างแคชเมียร์100กับฟานเนล100อ่ะถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่าต้องอยู่ในต่างประเทศอ่ะคุณบิ๊กจะตัดผ้าอะไรคือแคชเมียร์100กับฟานเนล100อ่ะหลักๆที่ต่างกันแน่ๆเอ๊ะมันเป็นเรื่องของเส้นใยที่ไมครอนละเอียดเพราะว่าแคชเมียร์ไมครอนละเอียดกว่าซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมก็คงเลือกเป็นแคชเมียร์เพราะว่าสำหรับผมฟานเนลอ่ะมันเป็นอะไรที่สวยคาแรคเตอร์ชัดเท็กซ์เจอร์เห็นชัดมากแต่ว่าถ้าจะต้องใส่กันหนาวจริงๆอ่ะผมคงเลือกแคชเมียร์แต่ถ้าไม่ใส่กันหนาวอ่ะผมคงเลือกฟานเนลไปแทนเหมือนใส่เป็นแฟชั่นซะมากกว่าถ้ามีเรื่องโจทย์เรื่องกันหนาวมาเข้ามายังไงยังไงก็ถ้าเลือกได้ก็คงหันไปหาแคชเมียร์แคชเมียร์มันเอาอยู่กว่าเนาะใช่เพราะว่าถ้ามันตอบโจทย์เรื่องกันหนาวมากกว่าส่วนเล่มนี้เป็นโอเวอร์โค้ทโอเวอร์โค้ทครับก็แคชเมียร์เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นผ้าหนาแล้วไอเนี่ยคือภาพจำที่คนคิดว่าใส่แล้วร้อนเนี่ยไอเนี่ยใช่เลยเออใช่ก็เป็นสีโซลิดฝั่งนี้ของผมอันนี้ฝั่งผมก็จะเป็นฮาริโบเล็กๆปะมีใหญ่ด้วยเล็กด้วยผสมกันไปอันนี้ก็แวะแป๊บๆเหมือนกันครับคลับเฮาส์คลับเฮาส์อันนี้ก็ของแปลกนี่ของแปลกอันนี้เป็นแคชเมียร์ที่เป็นนิตแวร์แล้วเป็นเจอร์ซี่แคชเมียร์นิตแวร์เจอร์ซี่โอเคมันยืดได้ใช่มันคือนิตมันคือยืดได้แล้วมันก็เป็นเจอร์ซี่คำว่าเจอร์ซี่ก็คือtexture ด้านหน้ากับด้านหลังมันจะคล้ายกันมากๆอ่าฮะใช่อ่านี่ซึ่งจะต่างจากโปโลและนี่เป็นแคชเมียร์ด้วยครับนี่ก็ของแปลกอันนี้ก็คือผ้าตัดโปโลตัดเสื้อเชิ้ตใช่ไหมคุณบิ๊กถ้าที่ผมแน่ผมว่าคาร์ดิแกนเหมาะสุดคาร์ดิแกนคาร์ดิแกนแคชเมียร์หน้าหนาวเงี้ยฟันเนลครับเราพูดถึงคาเมลแฮร์กับไอตัวอะไรนะแคชเมียร์ไปแล้วมาฟันเนลบ้างใช่อันนี้ฟันเนลเลยอะฟันเนลฟันเนลนะฮะอันนี้เป็นฟันเนลที่เป็นอ๋อวูแคชเมียร์ด้วยวูแคชเมียร์แล้ววัวจิ้นวูด้วยใช่วัวจิ้นวูกับแคชเมียร์น้ำหนัก290ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรความวอลลุ่มความหนาของฟันเนลเป็นคาแรคเตอร์ใช่ฟูดูพองๆหน่อยก็ถ้าใครใส่ห้องแอร์ผมว่าในไทยก็ยังใส่ได้อยู่กับแกรมแค่290กันหนาวได้ประมาณสักกี่องศาคุณบิ๊กแนะนำโอ้ผมก็ไม่เคยไปยืนเที่ยวสิบต้นเนี่ยใส่แล้วไหวไหมสิบต้นใส่ไหวใส่อยู่ใช่ไหมใช่ตอนผมอยู่อเมริกาเหรอคืออย่างนี้ผมเคยอยู่อเมริกาตอนติดลบยัน30-40แล้วตอนผมกลับมาไทยผมเจออากาศไทยที่10กว่าผมไม่ใส่อะไรเลยหมายถึงไม่ใส่เชิ้ตผ้าเลยอ๋อใส่เชิ้ตอยู่หมายถึงใส่เชิ้ตใส่นี่ที่ประจำวันอากาศสบายมากผมคิดว่าถ้าเป็นคนไทยที่ชินกับอากาศร้อนอ่ะขึ้นไป10กว่าผมว่าฟานเนลก็โอเคเผื่อผมเอาจริงๆเผื่อแบบหลักองศาเดียวก็ยังโอเคอยู่เลยซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ฟานเนลปกติไงมันเป็นแคชเมียร์ด้วยใช่ๆเผื่อศูนย์นี่ก็โอเคอยู่อ่ะผมคิดว่าเขาคงคิดมาว่าแบบแคชเมียร์มันเป็นภาพจำที่ร้อนแล้วเขาจะบุกตลาดยังไงให้มันขายได้ผมเลยคิดว่าเขาตั้งใจให้ทำให้ฟีลลิ่งมันหนึ่งคือมันเบาบางไลท์เวทแล้วก็แบบสมูทใช่ผมคิดว่าเขาคงผ่านการคิดมาแล้วแบรนด์ระดับบิ๊กทรีของอิตาลีขนาดนี้อันนี้ก็เป็น Noble Funnel ฮะใช่ลองมาดูกันได้เดี๋ยวแวะเล่าประวัติ2อันนี้แป๊บนึงดีกว่าอันนี้เข้าของหัวกันแล้วเป็นไฮไลท์สุดของวันของทริปนี้ใช่ประมาณนี้อันนี้เป็นเส้นใยจากสัตว์ประเภทนึงที่ชื่อว่าวาคูน่าหรือว่าวาคูเนียซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์แล้วก็เหลือจำนวนน้อยมากๆในโลกเหลือแค่หลัก10หลายปีก่อนผมได้ยินว่าเหลือประมาณไม่ถึง60ตัวแต่ว่ามันผ่านมาไม่รู้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่การได้เส้นใยพวกนี้มาจะต้องให้ชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นน่ะค่อยๆต้อนแล้วก็การเก็บขนของเขามาไม่ได้เหมือนแกะที่ไถเปิดแล้วเอามาซึ่งเขาเป็นสัตว์อนุรักษ์เขาทำแบบนั้นไม่ได้จะต้องใช้หวีสารแล้วเอาขนที่แบบเขาผัดขนที่หลุดออกมาที่ติดกับหวีเพื่อที่จะเอามาเก็บแล้วก็เอามาทอเป็นผ้าซึ่งความพิเศษนอกจากเป็นสัตว์อนุรักษ์หายากแล้วอ่ะไมครอนของตัววาคูน่าละเอียดยิ่งกว่าแคชเมียร์ซะอีกใช่มันเลยทำให้เป็นผ้าที่หายากมากๆแล้วก็การที่จะได้มาจะต้องมีไลเซนส์ซึ่งคนที่ถือไลเซนส์บนโลกเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแต่ละแบรนด์ต่างกันไปแต่ว่าในอิตาลีอ่ะจะมีอยู่แค่3คนที่ถือไลเซนส์ตัววาคูน่าอยู่ซึ่งก็คือหนึ่งนั้นก็คือโลโลเปียน่าเปียเซนซ่าแล้วก็เซนย่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเปียเซนซ่าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้โอกาสดีมากเราได้ตัววาคูน่ามาซึ่ง
มันคือเส้นใยนอกจากจะหายากที่สุดเลยที่สุดแล้วเป็นเส้นใยที่แพงที่สุดในโลกถ้าถามว่าผ้าอะไรดีสุดในโลกแล้วก็แพงสุดในโลกก็คือไอ้ตัวนี้แหละความละเอียดสูงที่สุดแหละถึงขนาดที่ว่าถ้าตัดแจ็คเก็ตหรือว่าสูตรตัวนึงก็เป็นตัวละเป็นล้านใช่ไหมถ้าสูตรตัวนึงในราคาในฝั่งยุโรปอย่างในฝั่งอังกฤษอะไรเงี้ยจะอยู่ช่วงประมาณ 2-3 ล้านแต่ว่าในไทยเลยในไทยอยู่ประมาณหลักล้านใช่ส่วนเล่มที่คุณเป้กำลังเปิดเนี้ยอันเนี้ยเป็นแคชเมียร์ผสมวาคูน่าส่วนเล่มที่ผมถืออยู่เนี่ยคือวาคูน่าเพียว 100% เอามาดูเพียวก่อนดีกว่าให้ดูปกก่อนมีสแตมป์มีอะไรนะสแตมป์ด้วยสแตมป์คือไอ้รูปนี้คือแหละคือไอ้ตัววาคูน่าหน้าตามันคล้ายๆกับอพาก้าไอ้น้องซึ่งความยากอีกอย่างนึงของการได้ผ้าพวกนี้มาก็คือถ้าจะสั่งอ่ะจะต้องรอ approve แล้วก็มีใบ certificate เพื่อนำเข้าประเทศโอ้ใช่ซึ่งพวกนี้ก็ต้อง take time อีกใช้เวลาเพราะเป็นสัตว์อนุรักษ์อะเนาะใช่ครับเลยทำให้แบบได้ช้าแล้วก็ยากราคาสูงมากด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าวันนึงเขาสูญพันธุ์ไปจริงๆเส้นใยนี้จะกลายเป็นเส้นใยที่แบบแรงมากๆที่แบบคือสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะคิดสภาพว่าเส้นใยไดโนเสาร์อันนี้ก็เป็นอีกผ้าเส้นใยนึงที่แบบไม่ค่อยเจอในทั่วๆไปเดี๋ยวไม่ค่อยเจอเลยไม่เจอเลยดีกว่าไม่ใช่จะคิดจะหาจับได้ในร้านทั่วๆไปก็คิดว่าไม่น่ามีให้จับด้วยใช่ซึ่งหน้าแรกเนี้ยจะเป็นสูตรสูตติ้งมันก็คือแกรมในระดับที่เอามาทำเหมาะกับสูตรอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของคุณเป้ด้วยเหมือนกันที่คุณเป้จับใช่ใช่ 92% วู 8% ยูคุน่าอ๋อยูคุน่า 8% ใช่เดี๋ยวหลังเดี๋ยวจะพาไปดูแบบผิวๆทั้งก้อนฝ่ายมากไปดูทั้งก้อนดีกว่ามาอ่ะมาทั้งก้อนเลยมาอันเนี้ยแจ็คเก็ตติ้งแล้วซึ่งไอเนี้ยคือว่าคุน่า 100% ผิวๆทั้งก้อนเลยอ่ะคุณเป้เฟิร์สไทม์จับครั้งแรกขอรีวิวหน่อยฮะมันเนียนมากเลยมันเนียนมากๆเนียนที่สุดของผ้าเท่าที่จับมาเลยมันเนียนมากเหมือนสำลีอ่ะเหมือนก้อนคอตตอนอ่ะเวลาจับก้อนคอตตอนที่มันยังไม่โปรเซสอ่ะมันอย่างนั้นเลยเนียนจัง270 270ก็เหมาะกับสปอร์ตแจ็คเก็ตแต่เอาอยู่แน่ๆเพราะมันฟายมากเลยซิลเป็นเส้นใยที่เล็กสุดในโลกแต่ว่าวาคูน่าเป็นเส้นใยจากสัตว์ที่ละเอียดไมครอนละเอียดที่สุดในโลกประมาณนั้นประสบการณ์ใส่ใครก็ได้มาเปิดสักคนเอาจริงนะต่อให้อยากตัดแต่ผมก็ไม่กล้าตัดให้จริงทำไมอ่ะมันโปรเซสยากเหรอหรือไม่เคยทำไม่ใช่ภาพโปรเซสยากความรับผิดชอบที่แบกแล้วครับโอ้แจ็คเก็ตตัวล้านอ่ะโอเคอ่ะอันนี้อะไรนี่อันนี้ก็ยังเป็นแจ็คเก็ตอยู่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะหนาขึ้นมาหน่อยอันนี้แกรมน่าจะโดดมา370แหละโอเคใช่อันนี้ก็ออกไปทางออทัมหรือวินเทอร์ก็ได้370นี่ไปทางนั้นแหละโอเคอันนี้เป็นโอเวอร์โค้ดสุดท้ายแล้วโอเวอร์โค้ดก็วาคูน่าเพียวๆทั้งก้อนอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าความหายากของมันก็คือเอาแปรงหวีเอาแค่ขนที่ร่วงอ่ะคือปริมาณแม็กซิมัมที่ได้ก็น้อยอยู่แล้วไอ้นี่คือเป็นโอเวอร์โค้ดอ่ะคือใช้ขนพวกนี้เยอะมากบอกเลยว่าโอเวอร์โค้ดตัวนึงไม่รู้กี่ล้านตัวเนี้ยคือปกติโอเวอร์โค้ดเป็นผ้าหนาแล้วก็ใช้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าต้องคุมทั้งสูตรทั้งเราทั้งยาวด้วยโอ้โหผมไม่อยากคิดเลยว่าคุณหน้าที่เอามาตัดโอเวอร์โค้ดพอมันหนาขึ้นอ่ะผมสัมผัสได้ถึงแบบรู้สึกว่ามันคือขนมปังอ่ะที่มันฟูๆแล้วข้างในมันเป็นอากาศอ่ะมันจะดูไม่เตอะมันพองๆฟูๆอยู่ข้างในอ่ะน่าจะใส่สบายเป็นผ้าที่ใส่สบายที่สุดตัวนึงอ่ะเนี่ยคุณบิ๊กเราก็เอาเรื่องนี้กลับบ้านไปเลยแล้วก็เอาเศษที่ด้านต่อกันนะครับเรียงเท่าแต่ก็จบจริงอ่ะก็คือสุดแล้วอ่ะใช่แต่ว่าวงเล็บไว้หน่อยว่าคนถือลายเส้นหลายคนแปลว่าวาคูน่าอาจจะมามากกว่า1แบรนด์ซึ่งก็มีคนที่ถือ first license ด้วยแต่ข้อมูลตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเปียเซนซ่าถือลายเส้นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจว่า first license ถือได้กี่คนใช่ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปน่าจะยาวมากแล้วก็เรียกว่าเป็นคลิปแรกที่เรามาคุยกับเรื่องผ้าหนาวกันจริงๆหลายตัวเพื่อนๆสามารถตัดไปใช้เที่ยวต่างประเทศเลยก็ได้อยากให้ทุกคนมาลองจับผ้าตัวเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยส่วนใหญ่นะจะ walk in เข้ามาไม่เจอต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อยสักอาทิตย์แต่ว่าจะมีบางบันช์ที่แบบเก็บไว้ที่นี่แล้วก็สามารถเข้ามา walk in อะไรได้แบบไม่ต้องจองไปอาทิตย์ก็สามารถเข้ามาดูได้ครับแต่ว่าเกินครึ่งอ่ะก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องนัดล่วงหน้าเข้ามาก่อนซึ่งใครแบบสนใจวาคูน่าก็บอกได้ฮะว่าอยากตัดวาคูน่านะแล้วก็นัดเข้ามาถ้ามีคนตัดคุณไม่ตัดมาล่ะเอาก็ตัดสิตัดใช่โอเคใครอยากตัดนี่บอกผมด้วยนะเมสเซจมาบอกผมด้วยนะผมมาถ่ายคลิปให้ผมอยากเห็นเหมือนกัน
เขียนว่าตัดเสร็จมันเป็นยังไงประมาณนี้ฮะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็คุณวิกด้วยนะครับถ้าเพื่อนสนใจอยากจะตัดวิกคุณหน้านะฮะเมสเซจหาคุณวิกได้ครับใน Instagram นะฮะ Bello Official กับ Bello Bespoke นะครับหรือว่าอยากจะมาดู Ready to Wear นะฮะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าเป็นกางเกงมีหมดเลยครับตอนนี้ Ready to Wear หรือว่า MTO ก็ได้นะครับมาได้ที่สุภลัย39นะฮะร้านเปิดทุกวันแล้วเปิดทุกวันแล้วนะแต่ว่าถ้าจะตัดเป็น Bespoke หรือว่า MTO เนี่ยก็นัดคุณวิกดีกว่าเออนัดก่อนดีกว่าเนาะครับผมยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็คุณวิกขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ